เทศก,กาลบอลลูนนานาชาติไต้หวันจัดขึ้นต่อเนื่องกันเป็นครั้งที่12แล้วโดยสถานที่จัดงานหลักคือเมืองไทตงซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่สองกรกฎาคมถึง15สิงหาคมโดยมีบอลลูนหลากหลายประเภททั้งจากในไต้หวันและต่างประเทศกว่า20ลูกเข้าร่วมจัดแสดงอาทิบอลลูนฮัลโลคิตตี้ในชุดชนเผาพื้นเมืองบอลลูนหมีโอแบของกรมการท่องเที่ยวไต้หวนันและบอลลูนการ์ตูนน่ารักอีกมากมาย ซึ่งผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเผยว่ากิจกรรมจัดขึ้นในช่วงปิดเทอมภาคฤด,ดูร้อนพอดีประกอบกับรัฐบาลเพิ่งออกนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยการให้เงินอุดหนุนช่วยเหลือจึงทําให้ตอนนี้มียอดจองห้องพักเกิน50%แล้วงานนี้เปิดให้เข้าชมฟรีค่ะแต่ประชาชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสประสบการณ์ขึ้นบอลลูนชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ จำเป็นต้องฉีดวัคซีนครบ3เข็มก่อนและต้องทําการจองตั๋วผ่านทางออนไลน์ก่อนด้วยบนเว็บไซต์ www.easytravel.com.tw โดยค่าตั๋ววันธรรมดาคนละ550เหรียญไต้หวันส่วนวันหยุดคนละ660เหรียญไต้หวันซึ่งการขึ้นบอลลูนจะแบ่งเป็น2รอบต่อวันคือช่วงเช้าเวลาตี5 30นาทีถึง7 30นาฬิกา30นาทีและช่วงบ่าย17นาฬิกาถึง19นาฬิกา นอกจากนี้ในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ของการจัดงานก็จะมีกิจกรรมการแสดงบอลลูนประกอบแสงสีเสียงยามราตรีด้วยประชาชนที่สนใจเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บอลลูนไต้หวันไทยตรง .gov .tw มณภพรชัยวุฒิทิมข่าว RTI ภาคภาษาไทยรายงาน